ไปดูภาร,รกิจของนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินกันบ้างนะคะเพิ่งจะหายป่วยจากโควิดนะมเมื่อวานนี้พออภิปรายเรื่องขององบประมาณเสร็จใช่ไหมคะก็เดินทางกลับไปที่บ้านพักแล้วก็ไปที่พัทยาต่อนะคะ จะไปเห็นว่าวันนี้จะไปวอลกิ้งสติดด้วยลงไปดูในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปที่เกาะล้านด้วยค่ะภารกิจของนายกในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่พัทยาหลังจากที่ผ่านศึกการอภิปรายงบประมาณมาแล้วช่วงเช้าวันนี้นายกข้ามฝั่งไปเกาะล้านนายกบอกว่าอยากจะใช้โอกาสนี้ไปติดตามแล้วก็ไปดูปัญหาในพื้นที่เกาะล้านคือเกาะล้านเนี่ยมีนักท่องเที่ยวข้ามเรือจากท่าเรือแหลมบริไฮไปที่เกาะล้านตัวเลขเดือนหนึ่งเฉลี่ยเดือนละกว่า5 0 0 0 0 0คน ทำให้บริการการท่องเที่ยวยังทำได้ไม่ดีทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบสาธารณาสุขปัญหาขยะน้ำปัะปลาที่พักความสะอาดภูมิทัศน์ต่างๆนะคะอยากจะขอให้นายกเมืองพัทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยจะทำยังไงถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แล้วก็สอบถามเรื่องการกําจัดขยะที่อยู่บนเกาะด้วยการบําบัดน้ําเสียมีขั้นตอนยังไงเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะนายกยังได้สั่งให้เทศบาลเมืองพัทยาไปแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเพิ่มมากขึ้น จะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนกับที่แล้วๆมานะคะส่วนปัญหาเรื่องขยะก็ขอให้เทศบาลไปดําเนินการเรื่องเตาเผาขยะให้เสร็จสิ้นตามสัญญาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาขยะล้นเกาะเหมือนกับที่สมุยมีขยะหมักหมมเป็น1นึ่งแตันเลยนะคะไม่สามารถที่จะกําจัดได้ส่วนกําหนดการในวันพรุ่งนี้นายกจะลงพื้นที่ที่ชนบุรีระยอง และช่วง10โมง45นายกจะไปที่สนามบินอุตภเปาจังหวัดระยองไปหาหรือปัญหาแล้วก็การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะว,วันออกนะคะและช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมง10นาทีค่ะจะไปที่เขาพระตำหนักไปดูเส้นทางการแข่งขัน F1 ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากนั้น15นาฬิกาจะไปติดตามเร่งรัดโครงการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือแหลมฉบางระยะที่3ที่ท่าเรือแหลมฉบางอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ ก็ตารางแน่นเลยช่วงนี้นะคะ